และในวันนี้นะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงตลาดดอนเมืองนะคะช่วยนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครของพรรคด้วยนายอภิสิทธิ์ได้แวะเขียงหมูเพื่อสอบถามราคาแล้วก็ได้หั่นหมูขายให้กับประชาชนที่มารอซื้อด้วยนะคะรวมทั้งได้สอบถามราคาไข่ไก่จากแผงขายหลังมีการปรับราคาไข่ไก่ลดลงเหลือฟองละ2.80 บาทโดยระบุว่าจะพยายามปรับลดลงให้เหลือฟองละ2.60 บาทค่ะเพราะว่าต้นทุนอยู่ที่ฟองละ2.20 บาทนะคะและหลังจากหาเสียงในตลาดฝั่งโค้งนายอภิสิทธิ์พร้อมคณะได้แวะรับประทานอาหารเช้าในร้านอาหารย่านดอนเมืองพร้อมยืนยันการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้เพราะจุดยืนเรื่องนโยบายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ